เวลาเรามีเสน่หาเนี่ยเธอรู้จักเสน่หาไหมจ๊ะกรุณาดูตาดูปากเวลาคนที่มีความรักมันจะมีออร่าโลกทั้งโลกมันชมพูไปหมดจ้าจ้าลุงพานอันนี้แหละจ้าแล้วเดี๋ยวนี้ความรักมันก็ไม่มีเพศแล้วอ่ะนึกออกไหมจ้ามันอยู่กับใครมันมีความสุขเห็นความสุขแค่มาเราไปถ้าไม่เผลอเพลินกับความสุขเราจะมีบรมสุขหลุมพรางเนี่ยมันคือเสน่หาแหละอวิชชาให้คุณแม่มามีชีวิตที่เหลือเพื่อมานั่งอ่านอย่างนี้เบื่ออ่านแล้วเรื่องนี้บอกแล้วต้องชักสะพานหนีไม่ได้เขาเข้าใจฉันฉันหาใครที่จะเข้าใจฉันไปทางนู้นเถอะไปทางนู้นไปนั่งหัวเราะทางนู้นไปเขาต้องเข้าใจฉันฉันต้องมีใครสักคนที่อยู่ข้างฉันเข้าใจในความรู้สึกของฉันเข้าใจเข้าใจก็วันนี้จะพูดเรื่องหลงพางมีความเข้าใจความรักต้องอาศัยความซื่อสัตย์ถ้าความรักไม่ซื่อสัตย์มันวนอ่ะมันวนอ่ะงั้นหลงพางของความรักคือความไม่ซื่อสัตย์ในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะบอกเลยนะคะเกิดดับฉับพลันเหมือนสายฟ้าแลบเหมือนแสงไฟเนี่ยค่ะเกิดดับจนมันสว่างเนี่ยกว่าเราจะเจอแสงสว่างแห่งรักเนี่ยมันต้องอาศัยพื้นฐานของความซินเซียที่เรียกว่าความซื่อสัตย์มีผู้ทูลถามองค์ทนายรามะว่าการปฏิบัติทำยังไงถึงจะก้าวหน้าพระองค์รับสั่งเลยซินเซียซินเซียกับตัวเองพระองค์สอนปฏิจจสมุปบาทให้กับโลกนี้กาลจักรมันตื่นเลยฮะพอเข้าใจไอ้ปฏิจจสมุปบาทมันตื่นเลยการปฏิบัติมันง่ายมากเลยแต่มันต้องใช้เวลาตลอดเวลานะไม่ต้องไปนั่งอ่านด้วยนะไม่ต้องไปบอกว่าอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยทำให้สังขารคือการปรุงแต่งเธอเห็นแบบรัดสั้นเลยรู้ลมหายใจเฝ้าดูเวทนาคือความรู้สึกและเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันตัณหาไม่มีอันนี้ย่อเลยย่อปฏิจจสมุปบาทเช่นเธอทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วเธอรู้สึกละอายมีหิริและโอตตัปปะเธอหยุดเธอผ่านแต่ถ้าเธอไหลไปเอื่อยๆเพราะมันมีเสน่ห์ง่ายความรักอ่ะแค่เห็นหน้าผักก็หวานแล้วอ่ะเราควรจะภาวนาว่าด้วยรักรักชีวิตเคารพชีวิตมีชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างมีความสดใหม่อวิชชาต้องถอนในปัจจุบันขณะนะลูกถ้าจ้าเอแล้วบายบายกับความรู้สึกคือถอนอวิชชาไปเลยนะคะจ้าเอแล้วบายบายกับเวทนาได้เร็วเมื่อใดตัณหาไม่มีเพราะถ้าไม่เพลินในเวทนายังมีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาและเห็นมันเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้วงจรปฏิจจสมุปบาทถูกตัดเลยค่ะตะกายออกจากหลุมได้เลยค่ะตาดูอยู่สวยก็รู้แต่ไม่เป็นสวยของฉันไม่กระชากเข้ามาเนี่ยค่ะราคะมีไม่ได้ตัณหาไม่มีถ้าตัณหาคือความทะยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นไม่มีเนี่ยอุปทานคือยึดว่าฉันก็ไม่มีเมื่อฉันไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีฟังการที่จะรู้ทันหลงทางคือ1มีสติรู้ทันเวทนาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเราอาจจะส่งใจไปถึงอติตารมอารมณ์ในอดีตเขาดีกับฉันอันนี้ยังพูดเรื่องความรักอยู่นะนึกถึง
ความดีของเขาที่มีต่อฉันแต่ไม่ไปเอาเขามาครอบครองเห็นจังหวะไหมซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยเพราะถ้าไปเอาเข้ามามันผิดศีลผิดธรรมทั้งเขาก็ผิดศีลผิดธรรมเราก็ผิดศีลผิดธรรมหลงทางมันคืออวิชชาลูกมันจะเข้าข้างตัวเองมันจะหลอกตัวเองเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องเฉพาะตนนะเราจะหลอกตัวเองไม่เป็นไรหรอกคุณแม่ว่าอย่างนี้ถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเห็นว่าทุกข์บอกเลยทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นซื่อสัตย์ไม่ใช่เราจะไม่ทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เห็นทุกข์เพื่อออกจากความล่ำไรลำพันได้แล้วออกจากเสน่หาได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ของจริงเก่งยังไงถ้าไม่ซื่อสัตย์ทุก